นี้200กว่าใบยังคาแผงอยู่ครับคุณผู้ชมขายไม่ได้สักทีเดี๋ยวหวยจะออกแล้วด้วยบ่ายโมงวันนี้ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ใช่ไหมฮะรางวัลจะออกแล้วเขาบอกว่าลอตเตอรี่ยังเหลือเต็มแผงเลยเจ้าของลอตเตอรี่แผงนี้ชื่อว่าน้องไอซ์นะครับน้องกมลชนกนักศึกษาสาวซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาน้องเพิ่งจะเรียนจบหางานทำยังไม่ได้ก็เลยหารายได้พิเศษรับลอตเตอรี่มาขายล่าสุดน้องติดโควิดครับพี่คิงพี่ลิซ่าคุณผู้ชมพอติดโควิดจะออกไปขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้จะให้คุณแม่ไปขายก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณแม่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหลือค้างอยู่แบบนี้คุณผู้ชมครับเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสเล่าข่าวข่าวนี้ไปปรากฏว่ามีคนดูหลายคนใจดีมากครับอยากจะช่วยซื้อลอตเตอรี่ทักไปขอซื้อลอตเตอรี่บนแผงคุยกับคุณแม่ของน้องไอซ์ล่าสุดคุณแม่บอกว่าเหลือลอตเตอรี่ประมาณ120ใบนะฮะแล้วก็ย้ำกับลูกค้าทุกคนไม่ต้องกังวลใจที่โอนเงินมาให้ลอตเตอรี่ทุกฉบับทุกใบมีการแยกเอาไว้แล้วถ้าถูกเนี่ยเอาไปขึ้นเงินต่อได้แน่นอนลองฟังเสียงคุณแม่ดูฮะที่ป้าเขาส่งโรงพยาบาลเลยนะเขาเหนื่อยเขาก็หอบแล้วก็นึกในใจว่าเขาจะลงไปถึงไม่ได้แล้วก็ไปส่งไม่ได้เป็นห่วงแล้วหมอแจ้งมาว่าเขาอาการเป็นกลุ่มสีเหลืองนะคนที่มาซื้อก็สบายใจได้ถ้าเขาฝากไว้นะคือเขาจะมีหลักฐานคือเราถ่ายรูปส่งให้เขาแล้วเขาก็ถ่ายแล้วเขาก็ส่งแบบสลิปมาให้เราเนี่ยอันนี้มันคือหลักฐานคือเขาก็ต้องขอให้เขาสบายใจเพราะเขาไม่ต้องกลัวเราโกงอ่ะคือมันไม่มีอย่างในข่าวแน่นอนอ่ะนี่นะฮะคราวนี้ครับเมื่อกี้ที่แชมป์บอกว่าพอเล่าข่าวนี้ไปใช่ไหมขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่ามีลูกค้าลอตเตอรี่เขาบอกว่าเมื่อเช้าพอดูข่าวช่องวัน31เนี่ยเห็นปุ๊บก็สงสารเลยเห็นใจอินบ็อกซ์ข้อความส่งข้อความมาถามเลยครับว่าลอตเตอรี่เนี่ยเหลืออีกเยอะไหมแล้วก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ลองฟังคุณปานวาดวีรพงศ์คนใจดีฮะอ๋อพอดีแม่ดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็เลยติดต่อไปว่าอยากจะช่วยเหลือสักพอกำลังที่เราจะช่วยได้อ่ะค่ะตอนแรกโทรไปก็เลยแอดไลน์ไปอ่ะค่ะก็เลยอินบ็อกซ์ไปโอเคค่ะโอเคเพราะว่าเขาลำบากอยู่ตอนนี้เขาก็ต้องการความช่วยเหลือคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อยากช่วยเหลือด้วยค่ะเห็นตาบอดด้วยก็เลยเห็นใจช่วงโควิดนี้ด้วยอ่ะค่ะขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยได้ช่วยกันคุณผู้ชมยังทันนะครับคุณแม่ของน้องไอซ์บอกว่าจะปิดรับการซื้อลอตเตอรี่ก่อนบ่าย2โมงขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรให้ผ่านทางหน้าจออีก1ครั้ง0811976099ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ120ใบถ้าขายไม่หมดนั่นคือ เงินที่ลงทุนไปก็ต้องระแบกรับต้นทุนกันไปเชื่อว่าคนคุณผู้ชมเนี่ยช่วยเต็มที่แน่นอนยังไงเหลือให้ลิซ่าใบนึงนะครับเดี๋ยวจบข่าวจะอุ่นหนุนบ้างคือถ้าใครมีเลขในใจแล้วก็รีบไปซื้อสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ